ครับสวัสดีครับทุกคนซินเจาหมดเงยนะครับกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ผมจะพยายามพูดภาษาไทยให้เพื่อนๆคนไทยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอคอมเมนต์เบาๆจากคุณผู้ชมด้วยนะครับคือบอกไงดีอะเกือบหายไปเกือบ2สัปดาห์แล้วใช่ไหมทุกคนคือทุกคนอาจจะสงสัยอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเกือบ2สัปดาห์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคือเมื่อก่อนอ่ะส่วนมาก1สัปดาห์ผมจะทำ2ถึง3คลิปแต่ตอนนี้ก็แบบหายไปเกือบ2สัปดาห์จะบอกว่า2สัปดาห์ที่แล้วเป็น2ผมไม่มีวันไหนวันหยุดเลยแบบ Cuz I know somewhere deep down in my heartไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแบบไม่มีวันไหนหยุดไปทำงานทุกวันเพราะว่าสิ้นปีที่เวียดนามเป็นช่วงเวลาที่งานเยอะมากแบบว่ามันจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่มากก็คือคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์แล้วผมเองก็จะเป็นรับตำแหน่งก็สำคัญเหมือนกันก็คือโซเชียลมีเดียแล้วก็ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็เลยเครียดมากหลังเลิกงานเลิกส่วนมากจะเลิกงานสายเรากลับถึงห้องหมดแรงคือไม่มีอารมณ์ทำอะไรเลยนะครับแล้วช่วงนั้นแบบสิวขึ้นเยอะมาก No God No God Please No โอเคไม่พูดเยอะนะครับก็คือ2สัปดาห์ที่แล้วผมได้ทำตั้งกระทู้ไปถาม2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นคนเวียดนามแล้วกลุ่มที่2จะเป็นต่างชาติผมก็ลองไปถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปเที่ยวประเทศไทยคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับก็คือตอนแรกผมก็ไปถามเพื่อนๆของผมคนเวียดนามแล้วก็อันนี้ผมจะตั้งกระทู้ใน Facebook นะครับมีบางทีตอนแรกผมก็ไปถามเขาตรงๆแล้วก็อยากอัดวิดีโอแต่เขาบอกว่าเขาอายห้ามอัดคลิปของเขาได้ไหมอ่ะคือเขาอายคือเขาไม่มั่นใจกับตัวเองเขาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตั้งกระทู้ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปถามเพื่อนนะครับตอนนั้นผมถามเขาว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเที่ยวไทยประมาณ3วัน4คืนก็คือเน้นๆไปเที่ยวกรุงเทพนะครับใน4วันอ่ะ4วัน3คืนนะครับ4วัน3คืนคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ส่วนมากเพื่อนผมก็จะไปตอบว่าถ้าสมมุติว่าไป4วัน3คืนแล้วไปคนเดียวก็ควรจะเอาเงิน10ล้านเงินเวียดนามนะครับ10ล้านดองเงินเวียดนาม10ล้านดองเงินเวียดนามถ้า10ล้านดองนี้แลกเป็นเงินไทยก็จะประมาณ13,037 บาทนะครับแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าส่วนมากเขาเป็นคนที่ชอบซื้อของชอบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นชอบไปเที่ยวร้านกาแฟร้านเค้กร้านอะไรสักอย่างแล้วก็ไปเที่ยววัดป่าแก้วนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าถ้าเขาเองไปเที่ยวประเทศไทยเขาควรจะเอาเงิน20ล้านนะครับจริงๆมีบางคนก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจองโรงแรมอยู่แถวไหนไอ้ราคาที่เขาพูดถึงนี้ก็คือรวมทั้งหมดรวมค่าตั๋วเครื่องบินรวมโรงแรมแล้วก็รวมค่ากินค่าเดินทางทั้งหมดเลยนะครับก็ส่วนมากถ้าพูดถึงว่า10ล้านแล้วก็มีบางคนก็บอกว่า20ล้านแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าแค่เอาเงิน3ล้านเงินเวียดนามก็พอแล้วก็เอาเครดิตการ์ดของคุณด้วยที่สามารถจ่ายผ่านจ่ายข้ามประเทศเลยนะครับอันนี้เน้นๆคนที่ตอบคำถามแบบนี้น่าจะรวยนะคือเพื่อนผมอ่ะมีบางคนแบบรวยมากๆแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าเอาเงินทั้งหมดเลยแล้วผมก็ไปถามว่าเฮ้ยทำงานทั้งปีเพื่อแค่ไปเที่ยวประเทศไทยอย่างเดียวนะคือคนนี้เป็นคนที่แบบไปเที่ยวประเทศไทยบ่อยมากเขาชอบเมืองไทยยังไงแล้วเขาบอกเหมือนเขามีแฟนเป็นคนต่างชาติแต่ทำงานที่ไทยเป็นคนยุโรปหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็
กลุ่มที่2ผมก็จะไปถามต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเพราะว่ามีกลุ่มใน Facebook ให้ expat อยู่ที่เวียดนามก็คือให้คนต่างชาติทำงานที่เวียดนามเขาก็สร้างกลุ่มใน Facebook แล้วเขาก็สื่อสารแชร์นู่นนี่นั่นในนั้นผมก็เลยไปตั้งกระทู้ผมตั้งกระทู้กลุ่มนี้จะชื่อว่า Hanoi Masses เอ่ยนะครับผมก็เลยถามตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษไปถามว่า Hi Hanoi Masses I have a short questionIf I go to travel to Thailand for 4 days and 3 nights, how much money should I bring with my vacation? How much money should you bring with your vacation? ก็ผมถามเขาว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเที่ยวประเทศไทยในระยะเวลา4 วัน 3 คืนนะครับคุณควรเอาเงินเท่าไหร่อันนี้แปลว่าในกลุ่มนี้มันก็จะมีคนเวียดนามบางคนตอนแรกผมไม่ได้เขียนว่า4 วัน 3 คืนนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นคำตอบของเขาก่อนก็มีคนเวียดนามบางคนก็มาถามว่า how long is your trip ก็คือเขายังไม่เข้าใจว่าคือมันคือจริงๆอ่ะเวลาเราไปเที่ยวไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเที่ยวที่นั่นนานเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่า ifอันนี้น่าจะประมาณ5 ล้านนะครับ5 ล้านก็ถ้าตารางเงินไทยแลกเป็นเงินเวียดนาม1 บาทก็เท่ากับ767นะครับคุณก็ลองไปหารดูเอา5ล้านไปหารกับ767นะครับก็จะได้ราคาเลยแล้วก็คนที่2ก็เป็นคนเวียดนามเหมือนกันแต่เขาเข้าในกลุ่ม expat ของชาวต่างชาติที่มาอยู่เวียดนามเขามันจะบอกว่า the price of traveling in Thailand is rather similar to Vietnam ก็เขาบอกว่าจริงๆราคาไปเที่ยวประเทศไทยก็คล้ายๆเท่ากับราคาไปเที่ยวเวียดนามนะครับแล้วก็คนที่2ก็จะเป็นคนต่างชาติเลยนะครับคนนี้ก็จะบอกว่าไทยบาทนี่สูงขึ้นเยอะมากถ้าเทียบกับ12 หรือ 18 เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงก็เป็นคนเวียดนามเหมือนกันเขาบอกว่าส่วนมากน่าจะใส่1 ล้านเงินเวียดนามต่อวันนะครับแล้วก็อีกคนนึงคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเวียดนามหรือเป็นคนต่างชาตินะครับเขาจะบอกว่าถ้าไป4 วัน 3 คืนก็เอาเงินประมาณ$500นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคนต่างชาติชื่อว่าลูอิสเทเลอร์คนนี้ก็จะบอกว่ากรุงเทพราคาค่าของชีพนี่ก็จะแพงกว่าที่ฮานอยนะครับเพราะว่าฮานอยที่เป็นเมืองหลวงแต่เขาไม่ได้บอกว่าควรจะเอาเงินเท่าไหร่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อว่าเจเรมีโพเลตโตผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าแล้วผมเองก็ไม่มั่นใจว่าคนนี้เป็นคนประเทศอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยกดเข้าไปดู Facebook ส่วนตัวของเขาแค่ไปอ่านคอมเมนต์คนนี้ก็บอกว่าเขาไปเที่ยวไทยประมาณ5 ครั้งแล้วตั้งแต่ปี2011คนนี้น่าจะชอบประเทศไทยมากแล้วเขาก็บอกเรื่องเขาก็บอกว่าน่าจะค่าใส่ใจประมาณ 1.5 ล้านเงินเวียดนามต่อวันนะครับคือคุณก็ลองเปลี่ยนผู้ชมก็ลองเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็จะรู้เลยราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอีกคนนึงก็บอกว่าแค่เอาเงินแค่เอาบัตรเครดิตการ์ดของคุณก็พอจริงๆอันนี้น่าจะเป็นคนที่ตอบเล่นๆมีคนนึงก็น่าจะเป็นคนสิงคโปร์นะครับคนนี้เขาบอกว่าช่วงนั้นเขาไปประเทศไทยช่วงสงกรานต์นะครับเขาก็เอาเงินนะสิงคโปร์อยู่ดอลลาร์ประมาณ 1,200 นะครับในระยะเวลา7 วันเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานต์แล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไปเที่ยวฮานอยในแค่7 วันเขาก็ใส่เขาก็เอาเงินแค่600 สิงคโปร์ดอลลาร์มันก็พออยู่แล้วเกือบแบบ1 เท่าเลยเกือบ2 เท่า1 เท่าโอเคนะครับผมก็เลยจะมาสรุปคือจริงๆอันนี้มันดูคร่าวๆจากต่างชาติและคนเวียดนามส่วนมากเขาก็มีคำตอบคล้ายๆกันนะครับถ้าสมมติว่าเอาเงินเป็นก้อนใหญ่ก็
ก็เป็น1ล้านเงินเวียดนามนะครับก็ประมาณ13,027 ดอลลาร์27บาทนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินต่อวันก็น่าจะประมาณ 1,500 ถึง 1,000 ถึงเกือบ 2,000 ต่อวันนะครับแต่จริงๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจองโรงแรมอยู่แถวไหนแล้วก็เราเลือกสายการบินอะไรแล้วก็ช่วงที่เราไปมันเป็นช่วงเทศกาลอะไรพิเศษหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราไปที่นู่นเราไปคนเดียวหรือเราไปกับเพื่อนเรามีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่าแบบว่ามันต้องรวมค่าเดินทางค่าตั๋วเหมือนถ้าสมมุติว่าผมจำได้ว่าเหมือนเข้าไปเที่ยววัดป่าแก้วมันต้องเสียตังค์ใช่ไหมเราต้องซื้อตั๋วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคือผมไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนของเพื่อนคนเพื่อนของคุณเป็นคนต่างชาติเวลามาเที่ยวไทยเขาจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ลองถามเขาดูก่อนนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกับของผมราคาน่าจะเท่ากันหรือเปล่าในระยะเวลาที่4วัน3คืนนะครับทุกคนโอเคแค่งานถึงตอนนี้ผมก็พูดจบแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอีกเยอะนะครับแล้วก็มีคลิปหลายอันที่น่าสนใจมากนะครับแล้วถ้าใครที่อยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตาม IG ของผมก็คือ b.nanon นะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ